ทีนี้ไปดูทางเดินก้าวไกลกันก่อนนะครับทางเดินตอนนี้เร็วๆเลยเนี่ยก้าวไกลต้องตัดสินใจว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยใช่ครับนะที่กำลังจะมีการเลือกกันซึ่งถ้าจะเป็นไม่เกิน22สิงหาเขาว่างั้นนะมันก็มี2ทางฮะครับโหวตให้ไม่โหวตให้ไม่โหวตให้นี่อาจจะงดออกเสียงโหวตค้านใช่ครับหรือไม่ลงคะแนนเลยโหวตให้ก็คือสนับสนุนด้วยครับไม่โหวตให้มันจะทำยังไงฮะก็เพื่อไปเป็นฝ่ายค้านเต็มสูบนะฮะขยายมวลชนกดดันเพื่อไทยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือชัดเจนว่าเขาเลือกทางนี้มีความมุ่งมั่นอะไรนะฮะรอเลือกตั้งใหม่หวังแลนสไลด์อันนี้คือแบบที่เหตุผลไม่โหวตครับถ้าโหวตให้ก็คือโหวตให้เพื่อไทยนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ลุงแล้วก็สวซึ่งตอนนี้ปิดสวิตช์ลุงไม่ได้แล้วสวตามมาแล้วครับใช่ครับแล้วก็รอปรับครม.ร่วมรัฐบาลอันนี้ก็ตอนนี้คือคนนอกพรรคอ่ะผู้มีรายได้นอกพรรคก็คิดแบบนี้กันนะคิดใช่ครับแล้วก็โหวตแต่เดินหน้าเป็นฝ่ายค้านไม่สนร่วมรัฐบาลรอเลือกตั้งใหม่เขาบอกว่าถ้าด้วยเหตุผลว่าโหวตเนี่ยดูโหวตให้แล้วไปเป็นฝ่ายค้านไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยน่าจะเท่กว่าเท่กว่าแต่ดูเหมือนว่าพรรคสส.ก้าวไกลนะซึ่งคุณพิธาบอกว่ายังไม่มีคำตอบเนี่ยนะใช่ครับแต่หลังจากไม่มีคำตอบเนี่ยทุกคนใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวเนี่ยครับไปทำเลยว่าให้ FC ของตัวเองฮะเพราะเขาบอกแล้วผมบอกแล้วนะพรรคนี้ผมเรียกว่าเขาเป็นพรรคที่ยึดมั่นใน FC ที่ประไตยครับ FC เป็นใหญ่นะ FC เป็นใหญ่ใหญ่กว่าการตัดสินใจทางการบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจมติพรรคด้วยครับนะครับเขาก็ใช้สื่อส่วนตัวไปถามพี่น้องประชาชนถามแฟนคลับเขาว่าตกลงควรโหวตให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่โหวตให้ใช่ครับนะล่าตาเป็นประมาณนี้ใช่ไหมก็ไปถามกันกับทุกคนนะครับสสพรรคเขานะอย่างเช่นคุณณัชชาคุณชัยอินสวัสดิ์เนี่ยนะครับก็ไปถามนะคุณพลอยที่เชียงใหม่นะครับคุณศาสินันนะทนายแจมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เริ่มทำตั้งแต่วันที่9ใช่ครับหลังจากที่เพื่อไทยไปพบใช่ครับก็เริ่มแบบสื่อโซเชียลคือการทำแบบนี้นะฮะพี่ก๊อฟครับคือเขาคิดในใจแล้วถ้าเป็นผมคิดนะเขาคิดในใจแล้วว่าฉันไม่โหวตให้ใช่ครับแต่การไปบอกว่าไม่โหวตให้อะมันไม่มีเหตุผลเอาเหตุผลไปแบ็กหน่อยแต่บอกว่าถ้าไม่โหวตให้เพราะว่าประชาชนสอบถามประชาชนแล้วประชาชนบอกว่าไม่ควรโหวตให้เพราะไอ้นี่ไปสมคบลุงอันนี้แปลว่าทรยศกับพรรคก้าวไกลมีเหตุผลใช่ครับมีเหตุผลเอาประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะในการจะออกมานะครับที่นั่นนะครับตอนนี้เราดูโอกาสเนี่ยครับที่บอกว่าโอกาสโหวตนายกเนี่ย เขาประเมินว่ามีแค่20ที่ไปโหวตหนุนเพื่อไทยนะครับมีประมาณ 20% ไม่โหวตหนุนนะฮะคือไม่โหวตให้เพื่อไทยเนี่ย 80% ผมว่าต่ำกว่านี้ได้ไหมที่โหวตหนุนอาจจะ10กับ90หรือ5กับ95นะฮะ 90% น่ะน่าจะไม่โหวตให้นะครับนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้เกิดจากที่บอกว่าตอนที่คุณอุ้งอิงนำทัพนะครับรูปนี้ให้เห็นเลยครับไอ้กราฟิกเนี้ยให้เห็นว่าเป็นภาวะผู้นำของคุณอุ้งอิงเลยนะเห็นชัดใช่เห็นชัดเลยไหมครับอยู่กลางเลยอยู่กลางเลยทุกคนต้องบารมีทุกคนต้องอยู่ข้างๆครับล้อมรอบนี่คุณสุยะเป็นอะไรใส่แว่นดำดูผมแปลกๆครับแกไปทำผมใหม่เตรียมตำแหน่งหรือเปล่าตำแหน่งอะไรยังไม่รู้นะครับหลังจากเดินไปทางไปพบก้าวไกลนะฮะครับซึ่งตอนแรกนักข่าวก็วิเคราะห์กันคุยกันรายงานออกมาว่าเพราะเสียอ้วนภูมิธรรมบอกว่าจะไปขอขมาใช่ครับแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะสงสัยจะไปขอคะแนนก้าวไกลด้วยแต่ตอนหลังไม่มีใช่ไหมไม่มีครับขอขมาไม่มีไม่มีครับขอคะแนนครับก็ไม่มีไม่มีนะแค่ไปแจ้งว่ามีความจำเป็นครับครับว่าตอนนี้เสียงไม่พอต้องดึงสองลุงเข้ามาครับแล้วคุณพิธาว่ายังไงครับก็มาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าได้รับฟังข้อมูลของเพื่อไทยแล้วก็จะนำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจครับไปฟังเสียงคุณพิธากันหน่อยไหมครับรับฟังครับก็คือยังฟังในสิ่งที่เขาเสนอแล้วก็ตั้งใจฟังอยู่นะครับแล้วก็ถ้าฟังแล้วยังมีคำถามต่อก็จะถามทางคุณองค์อิงกลับไปว่าหมายความว่ายังไงเลยแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้อาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ฟังมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าสถานการณ์ก็จะลองดูว่ามันทำอะไรให้มันคลี่คลายได้บ้างแต่ก็ต้องรับฟังทางคลิปเห็นแล้วก็มันก็มีเรื่องที่จะต้องปัจจัยให้คิดให้รอบคอบหลายเรื่องโดยที่ยึดหลักการให้เป็นสำคัญแล้วก็ยึดในสิ่งที่เราเคยให้คำสัญญาตอนหาเสียง
ป็นสําคัญนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมารยาททางการเมืองก็คือว่าเราส่งไม้ต่อให้กับทางเพื่อไทยไปแล้วก็ต้องให้เพื่อไทยทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปขัดขวางเขาในกระบวนการซึ่งก็คงจะเป็นคนละเรื่องกับเรื่องว่าที่จะต้องมาโหวตให้หรือไม่โหวตให้นั้นก็ต้องขออย่างที่ได้ยื่นไปแล้วว่ารับฟัง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 ตำแหน่งของหมอของค่ะที่ว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะแต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอดแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้มีแถมนะผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้นะตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องพักทำหน้าที่อยู่ใช่ครับและอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะครับเราต้องบอกว่าท่าทีนะคือคุณพิธาเองก็ไปให้สัมภาษณ์ต่อนะท่าทีก็คือคล้ายๆว่าหวังว่าจะกลับมาชิงนายกได้ใช่ครับนะก็รอวันที่16ใช่ไหมใช่ครับครับรองผู้ตรวจการแผ่นดินครับและตอนนี้นะฮะท่าทีของคนในเครือข่ายก้าวไกลและก้าวหน้าดูเหมือนว่าจะไม่โหวตให้ใช่ไหมใช่ครับชัดเจนครับคุณชอบพันธิกาวานิชนะครับบอกว่าเรากลัวมากกับการโหวตไปก่อนแล้วเติมลุงทีหลังถ้าเพื่อไทยยังไม่ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นก็โหวตให้ลำบากครับตอนนี้เขาเติมลุงมาแล้วครับเติมเลยฮะไม่ต้องรอโหวตเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รอคะแนนแล้วครับใช่ไหมครับแล้วก็ทางเพื่อไทยบอกลุงมาเองไม่ได้ไปขอเขามาเองครับแล้วก็คุณวิโรจน์นะฮะตัวตึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลุงเขาจะกดปุ่มให้สวโหวตให้กับเพื่อไทยโดยไม่หวังอะไรตอบแทนยังไงสองลุงก็ต้องยื่นเงื่อนไขร่วมรัฐบาลด้วยครับนะฮะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะร่วมตอนนี้หรือจะมาร่วมภายหลังเท่านั้นเองก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนจะคิดได้คือหมายว่าถึงเพื่อไทยนะครับครับถ้าเพื่อนสำนึกผิดคิดได้ก็ต้องกัดฟันลืมให้ได้แล้วกลับมานั่งคุยกันยังหวังว่าจะมีการกลับมาคุยกันครับแต่ว่าคุณวิโรจน์ก็บอกว่าระวังเพื่อไทยจะถูกหลอกใช่ครับอย่าหลงกลไปขึ้นรถไปกับพวกเขานะครับเพราะว่ากำลังหลอกพาเพื่อไทยไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขานะครับรีบวิ่งกลับมาลงเรือเรือลำนี้คือก้าวไกลยังรอนายอยู่กวักมือเรียกว่าเมาก้าวไกลไปด้วยครับต้องบอกว่าทัศนคติหรือความเห็นของก้าวไกลเนี่ยบอกว่าอย่าไปเชื่อลุงนะลุงอยากจะหลอกนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็กลับมาที่ก้าวไกลนะและดูท่าทาง2คนนี้ทั้งคุณวิโรจน์กับคุณช่อเนี่ยไม่โหวตให้ไม่โหวตให้ใช่ครับดูท่าทางนะดูท่าทางไม่โหวตให้เพราะถ้าเขากลัวหนึ่งเขากลัวว่าเติมลุงทีหลังแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเติมแล้วเติมแล้วนะครับ